สิ่งก่อสร้างลักษณะเดียวกันอีสานเหนือเรียกกู่อีสานใต้เรียกปราสาทภาคกลางเรียกพระปรางสวัสดีครับสิ่งก่อสร้างของโบราณแต่ละท้องถิ่นนิยมเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะครับปราสาทหินทางอีสานเหนือเรียกว่ากู่กู่แปลว่าอาสมศาลาเป็นปราสาทที่มียอดสูงคำนี้น่าจะเพี้ยนมาจากคำว่ากูหะหรือคูหาในภาษาบาลีสันสกฤตหมายถึงห้องหรืออุโมงค์กู่จึงสื่อความหมายของเจดีย์ทรงปราสาทที่มีห้องมีคูหาอยู่ภายในผู้คนที่อยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเรียกสิ่งก่อสร้างวัฒนธรรมแบบของนี้ว่าพระธาตุหรือธาตุเช่นพระธาตุนารายเจียงเวงพระธาตุดุมพระธาตุภูเพชรที่จังหวัดสกลนครเฉพาะจังหวัดมหาสารคามก็มีกู่จำนวนมากกว่า13แห่งเช่นกู่มหาธาตุหรือกู่บ้านขวาวกู่สารานังขาวกู่บ้านแดงกู่บัวมาศกู่ทองกู่แก้วกู่น้อยบ้านหมี่กู่สันตรัตน์ซึ่งมีชื่อเสียงมากที่สุดและยังอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์จังหวัดขอนแก่นเช่นกู่ประภาชัยกู่บ้านนาคำน้อยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกู่แก้วกู่บ้านนนกู่กู่โนนแท่นกู่บ้านกู่บ้านย่าขาจังหวัดร้อยเอ็ดเช่นกู่โพนระคังกู่กาสิงจังหวัดสุรินทร์เช่นกู่พระโกนาจังหวัดชัยภูมิเช่นกู่แดงบ้านกุดยางกู่บ้านเมยจังหวัดสกลนครเช่นกู่พันนาจังหวัดในอีสานใต้เรียกว่าปราสาทเช่นในจังหวัดสุรินทร์ได้แก่1ปราสาทบ้านพลวงอำเภอปราสาท2ปราสาทธนงอำเภอปราสาท3ปราสาทตามอนอำเภอบัวเชษฐ์4ปราสาทยายเหงาอำเภอสังขะ5ปราสาทหมื่นสีน้อยอำเภอสำโรงทาบ6ปราสาทศรีขอรภูมิอำเภอศรีขอรภูมิ7ปราสาทช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิรายชื่อโบราณสถานในจังหวัดบุรีรัมย์ตอนใต้ได้แก่อำเภอชำนิหนองหงหนองกีนางรองเฉลิมพระเกียรติประโคนชัยพระพลาชัยบ้านกรวดละหานทรายโนดินแดงและประคำรวบรวมโดยกรมศิลปากรมีดังนี้ครับปราสาทโคกปราสาทหรือปราสาทบ้านโคกมิ้วปราสาทหนองตาสีปราสาทบ้านใหม่ไทยเจริญหรือบ้านโคกปราสาทปราสาทหนองไข่น้ำปราสาทหนองน้ำขุ่นปราสาทสตะเคราะห์ปราสาทบุทอปราสาทอีหอปราสาททุ่งศรีสุขปราสาทโคกตาสุขหรือหนองตาสุขปราสาทบ้านหนองถูกแปกปราสาทสสีเหลี่ยมหรือปราสาทหนองลังกาปราสาทสตะโกปราสาททวันเปรียงปราสาทสสีเหลี่ยมปราสาทหนองกงปราสาทโคกปราสาทหรือปราสาทเท้ากงปราสาทหนองฝังกาปราสาทหนองโบสถ์หรือปราสาทวัดหนองโบสถ์ปราสาทบ้านหัวถนนปราสาทเย้ปราสาทปราสาทเขาดุมปราสาทหนองกงปราสาทหินกุฏิฤาษีปราสาทวัดโคกปราสาทประชานุรักษ์ปราสาทปลายบัตร1ปราสาทปลายบัตร2ปราสาทบ้านแสลงโทนปราสาทบ้านบุกปราสาทเมืองต่ำปราสาทวัดโคกปราสาทเหนือปราสาทบ้านปราสาทปราสาทบึ้งปราสาทบ้านโคกปราสาทปราสาทกลางบ้านปราสาทละลมถมปราสาทหนองโปร่งหรือหนองปล่องปราสาทกระจับโพรงปราสาทดอนหวายหรือปราสาทหนองยายพิมพ์ปราสาทหนองตาเปล่งปราสาทประจิตหรือปราสาทหนองประจิตปราสาทหนองบัวปราสาทหนองหงปราสาทพนมรุ้งปราสาททมอหรือปราสาททมอปราสาททองปราสาทละลมถมปราสาทโคกยางปราสาทใบแบกเคยดูคลิปอาจารย์ศรีศักดิ์ว่าปราสาทในบ้านเรามีมากกว่าปราสาทในกัมพูชาในจังหวัดนครราชสีมามีศาสนสถานขนาดใหญ่ที่เรียกว่าปราสาทอย่างเช่นปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมวรรณปราสาทเมืองแขกปราสาทกุสิลาปราสาทนางรำในภาคกลางเรียกพระปรางเช่น
จังหวัดลพบุรีพระปรางสามยอดปรางแขกปรางนางผมหอมกรุงเทพมหานครเช่นพระปรางวัดอรุณที่นำมาเล่าให้ฟังถือว่าเป็นข้อสังเกตในการเรียกชื่อสิ่งก่อสร้างลักษณะเช่นนี้บางแห่งอาจจะซ้อนทับกันบ้างเช่นที่เดียวกันเรียกว่ากุเรียกว่าปราสาทก็มีที่เดียวที่เรียกทั้ง3อย่างคือปราสาทปรางกู่ที่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษในอดีตก็เป็นเมืองโคกขันที่อำเภอนี้มีชาวกู่เยอะเมืองโคกขันเดิมแยกออกไปเป็นจังหวัดศรีสะเกษแยกออกไปเป็นอำเภอปรางกู่อำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอขุนหารอำเภอไพรบึงอำเภอภูสิงห์อำเภอกันทรลักษณ์อำเภอเบญจลักษณ์อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีแต่เดิมเป็นเขตโคกขันทั้งหมดไปจนจรดปราสาทวัดภูจำปาสักในประเทศลาวปัจจุบันวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ